อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูเขินมากแม่แพทณปภารับคุยหนุ่มรุ่นน้องอายุห่าง10ปีแฮปปี้เข้ากับน้องเรซซิ่งได้แพทณปภายอมรับแล้วนะครับว่าคุยกับหนุ่มในภาพจริงเป็นหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกัน10ปีเผยรู้จักกันเพราะเป็นเพื่อนของแฟนน้องสาวเพิ่งคุยกันได้3เดือนแฮปปี้เข้ากับน้องเรซซิ่งได้ทำเอาขาเผือกตาโตด้วยความสงสัยอย่างหนักนะฮะเมื่อจู่ๆในโลกโซเชียลได้มีการเผยแพร่ภาพคุณแม่สายฮาแพทณปภาที่มีหนุ่มหล่อคนนึงนะครับนั่งเคียงข้างและยังเผยแพร่ภาพในอีกหลากหลายสถานที่ว่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาซึ่งแว่วๆว่าหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าก๊อตล่าสุดนะครับในรายการตกมันบันเทิงที่สาวแพทมาเป็นพิธีกรได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเขาเป็นคนที่กล้ามาคุยกับแพทจริงๆแล้วโสดลูกหนึ่งไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาคุยประกาศโสดตั้งนานเปิดใจตั้งนานก็ไม่มีใครกล้าเขายังไม่เคยแต่งงานอายุน้อยกว่า10ปีเจอกันเพราะเขาเป็นเพื่อนของแฟนน้องสาวแพทซึ่งก็ไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆถ้าถามว่าจีบกันนานหรือยังก็ยังไม่นานคุยกันเฉยๆเราเป็นคนโสดมานานแล้วแล้วก็ลูกหนึ่งด้วยแพทไม่ได้มีแฟนมานานตั้งแต่พ่อของเรซซิ่งเกือบ3ปีแพทไม่ยอมเปิดใจคุยกับใครไม่ยอมมีใครแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครเข้ามารักผู้หญิงที่ผ่านชีวิตมาเยอะแล้วก็มีลูกเล็กด้วยการไปแฮงเอาท์กับน้องเป็นสาเหตุเพราะเห็นเขาสวีทกันเราก็มานั่งคิดว่าหรือเราควรจะมีเพราะเราเคยมีภาพแบบนั้นและเขาก็เข้ามาพอดีตอนนี้สถานภาพคือคุยกันณวันนี้เขาก็เข้ากับลูกเราได้อาจเป็นเพราะเขาเด็กด้วยเขาเข้าใจกันจนเราตกใจส่วนเรื่องดอกไม้ดอกนึงเป็นของเขาแต่อีกช่อไม่รู้ของใครส่วนภาพที่มีนั้นพอดีมีสมาชิกที่ไปกินข้าวด้วยกันแล้วเขาก็คงอยากถ่ายให้ติดเราก็ไม่อยากพูดออกไปว่าอย่าเลยเราก็ธรรมชาติเพราะเวลาไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดก็ประมาณ3เดือนแล้วเขามารับมาส่งตอนทำงานเขามาดูแลน้องเรซซิ่งให้มีคนเอาเฟซบุ๊กเขาไปแปะแพทก็คุยกับเขาแพทไม่คิดจะโกหกถ้าโกหกก็โกหกไปตลอดแพทเป็นคนใช้ชีวิตตรงๆถ้าเราเลือกที่จะโกหกบอกว่าไม่มีอะไรแต่คนที่ไปเจอเขาจะคิดว่าโน่นนี่นั่นมันจะอึดอัดส่วนพี่โอ๊ตปราโมทนะฮะเราได้คุยกันแล้วว่าไปไม่ถึงมันถึงได้เกิดวันนี้ขึ้นมาระยะเวลาที่จิ้นกับเขาก็มีคำถามในใจจนมั่นใจว่าไปไม่ถึงจริงๆจึงได้ออกมาเปิดตัวคนนี้เรามองแล้วคุยแล้วเราก็ได้คำตอบแล้วกลัวว่าถ้ามากกว่านี้จะเสียความรู้สึกต่อกันเลยจบที่คำว่าคู่จิ้นดีกว่าณตอนนี้นะครับมันทำให้หัวใจแพทดีคนที่ทุ่มเททุกอย่างกับลูกและงานเขาเดินเข้ามาเติมเต็มบางส่วนเขาทำให้เรายิ้มแล้วก็ขอให้ได้ยิ้มแบบนี้ไปทุกๆวันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ